ที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในวันนี้และก็ต้องขอบคุณผู้ที่ได้ไปมอบคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์บัดนี้แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุติแต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผลการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันดับที่นั่งหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่นั่งผมก็ต้องขอโทษผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ไม่สามารถผลักดันแนวคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้และก็ต้องขอแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆร่วมอุดมการหลายคนซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพทั้งที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่เป็นคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรกและคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาสืบสานอุดมการของพรรคที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กรเพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัดนี้นะครับแล้วก็ตามข้อบังคับของพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารพรรคและก็กรรมการชุดที่รักษาการอยู่นี้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการของพรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือการทำงานในสภาตามข้อบังคับของพรรคต่อไปนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจผมให้การสนับสนุนผมมาตลอดเวลาผมขอเรียนว่าความตั้งใจของผมในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพรรคไม่มีเสื่อมคลายนะครับแต่ผมต้องรักษาคำพูดเพราะหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้ได้ก็คือสัจจะของนักการเมืองนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ